ดูกันในครึ่งหลังนะครับว่าจะตามอะไรหรือเปล่าและมาอย่างรวดเร็วเลยครับผมในวันนี้ครับเอาพายรอดูครับช่องว่างคะแนนที่ห่างกันขนาดนี้เดี๋ยวจะมีสัปดาห์หน้าช่วงนึงที่สลับกันไป8เกมเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ยังประมาทไว้แล้วถ้าเกิดว่าช่องว่างนี้ยังแซงก็ได้นะอันดับค่อยๆไหลลงไปครับมาดูครับเอาพายครับรอบนี้ทีมไทยเราจะเปิดวิญญาเพิ่มไหมหรือว่าจะเป็นทีมต่างประเทศสักทีมครับที่กลับขึ้นมาอีก1เกมมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะตอนนี้ลงมามีทับที่บ้างไหมฮะด้านบนเป็น AVR กับ RQ มีใกล้ๆกันนะฮะเป็นโทดักเปิดงานก่อนเลยเหรอครับเนี่ยโทดักกับ IJ ครับแล้วสายล่างก็น่าสนใจด้วยโอ้โหแล้วมาแล้วแล้วคือ IJ เขาไม่ค่อยทำอะไรเยอะต้นเกมนะมาเจอกับโทดักที่ชอบไล่ต้นเกมใช่ครับโอ้ภาพแบบนี้บอกเลยตอนนี้คือเวียดนามเพื่อนรักเนี่ยลงกับทีมไทย2ทีมเลยครับ บุรีรัมย์ก็โดนกับแฟลชอยู่ที่ซ้ายบนสโนว์ฟอลสายล่าง V Gaming กับ CGDG ครับอันนี้น่าสนใจแต่จะมีมือที่3อย่างโปโค่มาเล่นด้วยหรือเปล่ารอดูครับกับข้าจะอร่อยหรือเปล่าครับว่ารีเด็ดเมื่อปีที่แล้วนั่นสิฮะแมคกรอรี่นี่แยกตัวออกไปเลยนะฮะแอร์เรียเล่นแล้วนี่ฮะ CG ไปยิงอ่ะได้ด้วยฮะทางฝั่งบุรีรัมย์ครับเจอกับแฟตอยู่แล้วอ้อมหลังมายังไงนี่วิ่งผ่ามาเลยฮะตรงนี้ทางฝั่งวัฒนาฮะโอ้ยโมชี้จัดได้เอาแต่เบลยิงออเรดี้ไปนะฮะอุ้ยอุ้ยอ้าวยังไงล่ะครับเนี่ยแย่แล้วครับบุรีรัมย์เฟดมาได้เยอะแล้วเจอเกมบุกครับ 2-1 ตรงนี้ทิ้งไปก่อนทิ้งให้โมชี้รับไปยังดีที่ออกไปได้คนนึงครับโอ้บุรีรัมย์เกือบจะพลาดจบติดต่อเหมือนกันกับการลงมาทับไม่ถึงเมืองทั้งคู่ครับระหว่างแฟลชกับบุรีรัมย์แต่อย่างดีว่าดึงออกมาได้1คนนะครับมี2ไอริมติดมือมาฮะแต่ว่าซีจีอ้าวไปเจอ VGM เหรอทางฝั่งกาบิยะตรงนี้ตามมาฮะอ้าวเจอ2เวียดนามนั่นสิโอ้แล้วขับรถหนีเลยฮะแต่จะพ้นหรือเปล่าเอ่ยน่าจะพ้นครับแต่ว่าข้างหลังมียิงอัดมาให้เป็นเหมือนจะเป็นแรงกิ้งฮะแรงกิ้งสปอร์ตครับใช่ฮะแล้วตามมาแบบนี้ถ้าโดนนี่ออกได้เลยนะครับนี่ต้องระวังฮะและเรียบร้อย V Gaming อีกแล้วฮะโอ้โหแต่โชคดีครับของทีมไทย2ทีมอย่าง CG และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกจากสถานการณ์วุ่นวายไปได้ใช่ฮะเอาตัวรอดออกไปได้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เห็นแล้วนะว่าพวกเขาเริ่มลุกคือค่อนข้างหนักมากนะแล้วแฟตเปิดวงสังหารแล้วแบบนี้ตามล่าแล้วเป็นวาสนาด้วยที่โดนล็อกทาร์เก็ตครับนั่นสิฮะโอ้ยจะไหวไหมครับเนี่ยแบบนี้ทีมไทยครับเอาจะช่วยครับต้นเกมจะผ่านไปได้ดีหรือเปล่าโอ้แล้วชุ่งชุกกลับมาครับจากฝั่งของ CDG เดี๋ยวไปนำไล่หลังมาแล้วด้วยจากทีมแฟลชครับโอ้โหทีมไทยครับเอาช่วยมาเจอกันตรงนี้เลยเหรอครับเนี่ยแล้วโดนเลยครับวาสนายิงเข้าไป300เหรียญครับยังไม่สามารถที่ดึงกลับมาได้แล้วแฟลชมาแล้วครับไล่หลังมาเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเปิดวงสังหารแดงเนี่ยต่างคนต่างรู้ตำแหน่งซึ่งกันและกันครับผมดวลปืนเลยนะตรงนี้ใช่ครับวัด1-1กันไปครับส่วนโปโคใช้เครื่องดีไปแล้วครับกระโดดไปหาต้องดูว่าไปหาแอคแทออราวหรือเปล่าเบโอจะมาลองดูครับว่าจะได้หรือเปล่าต้องรอดูกันครับโอ้ยถือว่าสร้างบาดแผลใหญ่ให้กับบุรีรัมย์ครับสำหรับทีมแฟลชโอ้แล้วตามจะเก็บงานให้ได้ฮะมาดูกันครับว่าทำได้หรือเปล่าแต่ว่าขับรถหนีสนามหนีฮะไปแล้วครับไปครับไปเรื่อยๆครับยังชุบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังอยู่ครับแล้วโดนยิงแล้วด้วยครับสกิลเด้งครับกับการบล็อกสกิล1ครั้งแล้วเขาขับรถตามหรือเปล่าถ้าเขามีรถนี่ก็เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันอ่ะมาดูตรงนี้ทางฝั่งของโทแดกครับเจอกับ AA อยู่นะฮะใกล้ๆมีจัมป์ก๊อตโดนยิงอยู่เหมือนกันนะตั้งวอลมาแล้วแรกใกล้ๆก็ AVR อีกด้วยเหมือนกันนะโอ้โหหลายตี้ฮะตรงนี้โอ้ยไอ้แถวเราเลือกที่จะขึ้นมาตีด้วยตัวเองเลยนะครับเล็งคะแนนหน่อยแต่จะตีใครก่อนดีฮะเจอโทแดกผ่านหน้ามาแล้วยิงตรงนี้เซนฮะแต่ว่ายังไม่เจ็บฮะยังไม่ร่วงฮะไม่ร่วงต่อยิงวิ่งไปยิงไปเจอโซนการดักของฝั่งโทดาครับฝืนเล่นกันเยอะแล้วแค่ออร่าแล้วขึ้นมาโอ้ดีอยู่ฮะตั้งวอไว้ได้ทันฮะเกือบไปเหมือนกันฮะแต่จะชาร์จเลยหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะเข้าไป2คนตรงนี้ฮะจัมป์กอตามมาจะไล่อยู่เหมือนกันโทแดกเลือกที่จะค่อยๆถอยออกมาโซนด้านนอกตั้งวอกันเอาไว้ครับเอาไงได้ไหมเสียไปน่าจะ2แล้วนะโทแดกชาร์จมาตรงนี้ฮะเจออยู่หลังวอลเอาไป1เอาแต่โดนสวนซะเองก็จำกอตรงนี้ยังไงดีฮะโทแดกซ้ำเลยฮะเอาออกไปก่อนฮะโคกี้มาแต่ไม่ทันนะใช่ครับ AVR เข้าหลังแล้วครับตอนนี้มือที่3ตามเข้ามาไอ้เราต้องรีบเคลียร์รีบไปครับแย่แล้วครับแบบนี้เลือกที่จะออกมาเล่นแล้วต้องรีบปิดครับเคโรเข้ามาด้วยซอสเก็บไป1ครับเก็บฟริกกี้ไปต้องรีบออกแล้วครับเรื่องใหญ่ครับ AVR ล้อมแล้วด้วยนั่นไงมาแล้วจากด้านบนแล้วเขาเห็นด้วยนะฮะทางฝั่ง AVR ครับจะไล่เลยเปล่าไปเสีย1คนครับจากการฝืนไฟแต่เขาราวเขาพยายามจะประชิดมาเรื่อยๆนะทางฝั่งของ
ก๊อตคายด้านไหนนะครับใช่ก๊อตคายก็ยังหาข้อมูลไม่ชัวร์ครับจะล้วงทั้งทีเห็นไม่ครบครับว่า AA เนี่ยอยู่กันตรงไหนบ้างครับทำให้จังหวะการเข้า AV Daddy Call โดนดึงออกไปแล้วทำให้ Extra Aura ครับสามารถถอยออกไปได้ทันโอ้แต่นี่โดนคอหลังมาฮะหอยสังเห็นแล้วฮะแต่เห็นแค่คนเดียวฮะข่าวยังไม่เยอะพอนะตอนนี้เจอมาเจออยู่ตรงนี้ปังวอไว้ก่อนก็ต้องฝั่งของทวิสจะเข้ามาเอาอยู่เหมือนกันแล้วได้จนได้ฮะเรียบร้อยได้ซ้ำไปครับ1อีลิมครับตอนนี้ฟูกี้ก็ยังดึงเคโรกลับมาได้ครับยังพอมีเวลาในการยื้อให้ทีมกลับมาครบกันต่อนะครับรวมถึงโปโกสไตล์ยังคงไหลเข้ามาหาศัตรูแบบต่อเนื่องหาแต้มครับโฟโก้เดินล่าเลยครับเกมนี้โอ้แล้วไปต่อครับส่วนชะตากรรมบุรีรัมย์ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าวงแดงล่าสังหารหมดแล้วหรือยังคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะยังไม่เห็นการทุกกลับมาครับของวาสนาที่เป็นคนสุดท้ายโดนแฟดไล่ลงมาจากด้านซ้ายบนลงข้างล่างซ้ายครับโอ้ต้องตามมาจะช่วยกันต่อครับสำหรับบุรีรัมย์รวมถึง CG ด้วยเพิ่งจะชุบได้2คนโอ้ต้องหาครับว่าไปกรุ๊ปอัพกันอยู่แถวไหนโอ้แดกลงมาแถวๆโซนตรงนี้ฮะใกล้ๆติดกับแฟลชนะครับจะชนไหมชนไหมชนหรือเปล่าไม่รู้ครับยังหาตัวไม่เจออยู่ในช่วงการฟาร์มช่วงแรกด้วยต้นเกมสาหัสทั้งคู่นะทั้งแรงกิ้งทั้งโทดักแฟลชเองก็เช่นกันครับแล้วหาตัวกันอยู่อะไรแรงกิ้งหลงมาเจอทีม CDG ได้อยู่ฮะตอนปลายครับซ้ำให้ฮะตรงนี้คาวอลเลยครับทีมนี้เล่นได้อยู่ครับ3อีลิมลากเข้ามาโอ้แล้วนี่คอสคิวมาตามเพิ่มได้อีกด้วยยังเป็นแฮนนะกระจายกระจายเยอะจัดระวังตีเสริมนะต้องรีบเก็บงานหน่อยนะฮะดันแล้วคอสคิวน่าจะเรียบร้อยครับเก็บให้ครับไปครับเอเอเหมือนจะยิงได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอีลิมด้วยนะทางฝั่งของแฟตก็ดวลกับโทแดกอยู่เหมือนกันนะนอกวงนะ expand มาดูตรงนี้กันบ้างครับกับทางฝั่งของ ranking กับ expand นะอยู่ข้างกำแพงฮะตั้งวอลไว้ก่อนกระโดดชาร์จมาเลยเหรอฮะอาเบฮะโอ้โหจังหวะนี้ยังไงฮะเหมือนจะเปิดทางให้เพื่อนนะแล้วรอดีเอ็กเซลฮะจะสวนมาแต่โอ้โหโดนเจ็บหนักมากก็อยู่ข้างวอลตรงนี้ฮะตามมาแล้วฮะทางฝั่ง expand จะพยายามไปปิดงานให้แต่วอลยังคงแข็งอยู่ตรงนี้ยังไงดีแล้วแต่ร่วงไปก่อนครับผมทางฝั่ง expand กับ RQ ฮะมีแจมมาเพิ่มด้วยเหมือนกันนะฮะตรงนี้RQ เด็ดเข้ามั่นใจจนเกินไปหรือเปล่าครับทำให้เสียจังหวะเยอะเกินครับพอเข้าด้วยทัศยามากไปครับจังหวะในการไปซ้อนกันก็ห่างกันด้วยแล้วทำให้ X-Fan ครับที่รอดัก1คนครับอย่างครามเนี่ยแกขึ้นมาปิดคนเดียวหมดเกลี้ยงเลยใจเย็นด้วยเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่ทามมิ่งแบบรอแบบให้เขาออกมาเปิดตัวก่อนนะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่จบเหมือนกันครับแฟตกับทางฝั่ง AVR ครับอาร์เทมิสเดินผ่านหน้ามาเจออยู่ตรงหลังวอลตรงนี้ก็ผมจะไม่เห็นว่ามีคนนึงอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วเหมือนจะโดนแต่สวนได้อาร์เทมิสยังไวกว่าตรงนี้แล้วรอดูฮะวีโอยิงมาให้จากนอกวงทวิกส์ครับแต่เหมือนจะมีดึงมาเสริมด้วยเป็นทางฝ่ายเอ็กเซลดึงนะขออภัยตรงนี้ฮะหลังวอลรอดูอยู่ว่าออกซ้ายมาไม่เห็นเจอกันอยู่ตรงนี้แล้วได้สวนเหมือนกันฮะอาร์เทมิสจะไล่ต่อเลยไหมมีข้างหลังอีกหนึ่งคนแล้วปิดงาน AV Red ที่เข้าจบอันดับ10เลยฮะแฟตมี8อีลิมเลยครับยังรีเซ็ตตัวเองกลับมาแล้วเล่นทีมไฟท์อย่างมั่นใจนะแล้วมาต่อเรื่องกันด้วยรุ่นโทรักเองยังตั้งหลักไม่ได้เพราะว่าโดนแอตแทกออราตามเช็คบินไม่หยุดเลยครับ6อีลิมแล้วกับการกลับมาอีก2คนอย่างเคโรและจำกอดครับผมได้มานอกไฟเมื่อกี้พอดีเลยนะขอบจอไม่เห็นนะฮะแต่มี6อีลิมแล้วก็ถือว่าอุ่นใจนะครับขออีกสักเสียเป็น10คะแนนขึ้นไปก็จะดีกว่านี้นะฮะโอ้แล้ววงมันขึ้นด้านบนด้วยนะครับแต่มันจะไปจบที่เมืองกาลสันแบบสุดตัวไหมหรือว่าจะกลับที่เมืองโอ้โหหรือเปล่าข้างหน้าเอเมื่อกี้ฮะเป็นแรงค์นะแรงกิ้งนะแฮนฮะมาโดนเก็บตรงนี้ฮะยังแยกเล่น2 2แบบสบายๆครับสำหรับทางแท็กออราวของก็พอจะหามาได้เยอะแล้วด้วยขอแค่ไม่รีบร้อนครับจะได้ไม่เสียคนมากไปกว่านี้ดูไปตรงนี้ครับแฟตครับกับทางฝั่งโทแดกฮะไกลๆนี่เห็นหลังแล้วเลยส่องไปก่อนเลยครับเผื่อโดนนะฮะโอ้แล้ววาร์ปไล่เลยนะฮะตันฮะตรงนี้เปิดงานมายังไงดีเขาอยู่หลังวอลก่อนนะใจเย็นมากแฟดพยายามจะตามเข้ามาครับอาร์ทิมิสเจอใครไหมฮะแล้วเหมือนหอยสังไปโดนนอกจอจากทางฝั่งโพโคด้วยฮะตรงนี้อ้าวกระโดดข้ามมาฮะผ่านหน้าไม่รู้โมชิเห็นหรือเปล่านะเมื่อกี้ผ่านไปไวๆนะฮะแล้วฝืนจัดเลยครับการเอาตัวเองออกมานอกวงครับในขณะเดียวกันบุยรามตอนนี้ก็ชุบกลับมาได้อีก2ด้วยเล่นกันต่อได้ครับ
และชุบได้ทั้งทีมด้วยไม่ใช่แค่2นะมาเอาคืนแฟลชแล้วครับรอบนี้ใช่ฮะดูการเคลื่อนที่เข้าวงฝั่งขวานี่มี Illustrators อยู่นะฮะแล้ว Expand มาใกล้ๆนะฮะแอบเนียนอยู่ CDG ก็เกาะวงฝาล่างเอาไว้นะค่อยๆเข้ามาช้าๆแล้วนะเดี๋ยวแต่ออร่าครับแรงกิ้งก็ชุบกลับมาครบเหมือนกันไอ้ดาราเพิ่งจะเสียหอยสางไปแล้ววาสนามาเอาคืนแฟลชวีโอน็อกดาวไปครับเตรียมซ้ำด้วยนี่ต้นเกมไล่กันดีนักมาเอาคืนเลยครับอยากเห็นทางนู้นเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ก็กำลังจะเดือดครับไอ้เจ้าออร่าและแรงกิ้งอีสปอร์ตโอ้โหตรงนี้ฮะวีลัมกับแฟลชนะเอาคืนเอาคืนโอ้ยแต่ยังไงฮะเจอหรือเปล่าเอ๋ยแล้วเขาขึ้นบนหลังคาไปได้ก่อนเหมือนกันนะตรงนี้โมชิบังวอไว้ครับระวังฮะชาร์จขึ้นมาด้านบนเจอไหมฮะตามล่าแบบสุดขอบเลยฮะตรงนี้แต่ว่าโดนเหมือนกันนะข้างหลังมีซ้อนอยู่บนยานบินยังไงดีตามมาได้ไหมฮะแล้วเป็นทางฝั่งวาสนาวิ่งสวนมาแล้วตามมาซ้ำให้ฮะโอ้ถือว่ายังเอา1คนของวีรามไปได้ด้วยนะสำหรับทีมแฟลตครับแต่แฟลตเองก็เสีย2ครับจะถอยหรือจะดักต่อดีถึงแม้ว่าจะเป็นวง3ครับเพราะวง3เองเนี่ยดาเมจมันรุนแรงครับแฟลตก็อาจจะใช้วิธีการให้เขาเนี่ยโดนวงกัดแต่อย่าลืมว่าบุยลำมีรถขับครับเตรียมจะดักจับหรือว่าจะเข้าวงก่อนดีเลือกที่จะขยับก่อนดีกว่านะฮะตรงนี้ฝืนไหมฝืนไหมแล้วแฟดจะฝืนนะครับแต่ชินอยากได้นะเนี่ยดูสิดูร้อนๆนะเราอ่ะนั่นดิเออดูร้อนๆนะอาการมันออกแล้วเนี่ย11อีลิมแล้วมันยังไงมันเดือดมากนักเหรอไหนยังไงครับเอาคืนหรือเปล่าบุยลำก็รอใจเย็นครับอย่าไปตามเกมเขาเยอะครับเราจะมีเส้นทางในการผ่านเข้าไปดักด้านในได้แล้วดึงหอยสั่งมาได้เพิ่มแล้วนะครับในตอนนี้โอ้โหและแขกออราอยู่ใกล้ซะด้วยรอดูเลยฮะด้านในก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนกันทางฝั่ง IJ ครับทางฝั่งอีคอร์ครับตรงนี้มาดวลกันกลางถนนเลยครับมีเสียงรถมาเติมมาทูฟาสพยายามดึงเพื่อนเอาไว้อยู่เหมือนกันครับทางฝั่งของIJ ฮะเจอกับ Expand ในตอนนี้ฮะยังไม่ยอมออกครับผมแล้วชาร์จมาไม่รอดครับผมเจอแล้วเปิดปิดไปแล้ว CGGG อยู่ใกล้ด้วยจะขึ้นมาหรือเปล่าตัววีรังกับแฟลตครับตอนนี้แฟลตเสียเปรียบมากว่าจะปิดทีมแล้วทีมแฟลตไปเลยครับผมต้นเกมเอาเขาไม่ได้ครับวีรังเขาก็จะกลับมาเอาคุณคืนครับโอ้ล้างแค้นฮะของจริงเลยฮะแต่ CGGG ครับเจอกับ IJ ใกล้ๆข้างหน้านี้ด้วยนะฮะเป็นงูกินหางหรือเปล่ารอดูจังหวะครับวอมารอดูมุมเล่นอยู่ฮะแต่โอ้ข้างหน้าพุกโขด้วยเอาละสิยังไงดีฮะจะ3ตี้เลยนะตรงนี้เอาดีก็เอาคืนเหมือนกันนะมา CG แล้ววาร์ทิ้งแล้วโอ้ยิงแล้วบิดบิดคมๆแล้วบิดไปไกลด้วยครับทิ้งไปแต่อย่างน้อยตามด้วยดาเมจได้ครับสลาวอนไฟขาดเม็ดเดียวน่าเสียดายเมื่อกี้นี้ฮะแต่ว่าอีลัสไม่ไหวแล้วครับจบที่7นะครับไทย3ทีมแย่งวงกันอยู่ครับจะมีคนเนียนหรือเปล่าและแรงกิ้งครับเนโรเนโอครับโดนโมชิยิงไปเข้าหัวเต็มๆแล้วโปโคมาในทามมิ่งพอดีเลยเจอกับแอคไทออราครับกะว่าจะไปแจมบุรีรัมย์สักหน่อยครับแต่ต้องดึงตัวเองกลับเพราะโปโคเขามาพร้อมกับ CGDG โอ้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ทางฝั่ง AA เหมือนจะโดนบีบอยู่ตรงกลางเลยนะเนี่ยใช่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเกมแรกที่เห็นแอคไทออราครับเข้าไปอยู่ในกลางดงโอ้เข้าวงตามแผนได้ดูซิว่าจะแก้เกมได้หรือเปล่าแทนเติมคนนะเมื่อกี้อ่ะดู AA ครับไล่ไหมฮะแถวนี้วีรามจะเลือกเล่นเลยไหม AA ก็จะต้องเลือกซักโซนครับกับการป้องกันวงนี้โอโคก็รอทามมิ่งเหมือนกันครับใครยิงตรงไหนเขาแจมตรงนั้นแบงกิ้งก็รอครับสายขอบวงเวียดนามอดทนได้อยู่แล้วครับทีนี้อุตสาห์ไทยจะไปโฟกัสกับเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งครับแล้วค่อนข้างเด่นเลยสำหรับแบงกิ้งเอาเราคอสคิวเหมือนโดนมานิดนึงนะตรงนี้ต้องขอบดีเอ็กเซลนี่น่าจะนอนเนียนอยู่ฮะรอซ้ำข้างนอกนะ CG เห็นแล้วนะครับยิงกดไอวอลไว้อยู่แล้ววงตบเข้าที่ไอแทออราครับใกล้กับตู้ชุบด้วยนะฮะตรง1ตู้ตรงนี้แล้วโปโครอซ้อนหลังโอ้โหดูจากพื้นที่ครับค่อนข้างจะบอกยากครับว่าทีมไทยจะมีโอกาสได้หรือเปล่าใช่ฮะโมชิเลินมาแยกเล่นเดี๋ยวๆน่าจะหาเก็บตกตามขอบนะฮะเผื่อเจอฮะหรือว่าเกมนี้ AA จะเปิดหนึ่งวุ้ยให้แฟนคลับได้ครับตอนนี้แม่ยกรอแล้วฮะเต็มช่องแชทใช่ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นไงฮะตอนนี้ลุ้นมาครับ6ทีมที่เหลืออยู่ในตอนนี้ฮะตึงทุกทีมครับถึงอยู่ครับโปโคก็ตัวปวดครับบุรีรัมย์ก็ยังเดาไม่ได้นะว่าจะเล่นเลยไหมโอ้นี่ไงโดนไปแล้วครับแรสทางฝั่งเคโรฮะซัดมาให้ก่อนเลยฮะตู้นี้ AA จองครับแต่เจอหน้าคนตรงนี้อีกจะตามไล่ปิดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะรอเซฟดีฮะข้างหน้าเห็นแล้วนะว่ามีอ้อวอมากะจะปิดให้ตรงนี้กระโดดเก็บเลยฮะเรียบร้อยฮะ
จะเสียเคโรไปด้วยนะครับตอนนี้กับการแลกเทรดกับโปโคสตาครับส่วนด้านล่างเองแรงกิ้งกับบุรีรัมย์ยิงกันอยู่ด้วยค่อนข้างหนักเลยแล้วซีจีหาบุมในการเข้าไปเล่นอยู่ด้วยเหมือนกันซิมิลิมแล้วนะครับตอนนี้ AA ครับเริ่มขยับกันแล้วครับทางฝั่งโปโคเหมือนจะหนีไปทางบุรีรัมย์ที่ด้านซ้ายก็กำลังดวลกันอยู่เหมือนกันด้วยในตรงนี้ทางฝั่งของจากิโดดเข้ามาอยู่กลางวงแต่ไม่ไหวฮะโอ้โหจำนวนมันต่างเกินไปฮะโอ้ยวีรามฝืนเล่นเลยครับจังหวะบังคับไฟของเขาครับเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วมาดันมาเจอโจทย์โปโคสตาครับโดยมีซีจียิงตักเข้ามาถึง2ตัวแล้วเหลือคนสุดท้ายวัฒนามีเข็มจิ้มตัวเองกลับมาไม่ทันครับโอ้โหเจอออนไฟเก็บ2เข้ามาของบุรีรัมย์ปีเตอร์ครับพยายามจะวอมาแล้วเซตระเบิดไปตรงนี้ก่อนรอหาจังหวะเข้านะและนี่คือโอกาสทองครับของทีมไทยทั้ง2ทีมจะเป็นใครครับ CGG หรือ AA แล้วเป็นโปโคอีก1ทีมที่อยู่กลางดงคนไทยอีกแล้วใช่ฮะอย่าประมาทโปโคนะเขาเนียนมาหลายรอบแล้วต้องระวังให้ดีฮะทีมนี้โอ้สายเนียนครับ1บูย่าแรกของ AA จะกำลังจะมาครับหรือว่าจะเป็น CGG ที่จะเปิดบูย่าแล้วคงสร้างความสบายใจอ้าวแล้วเหมือนจะมาโยนระเบิดใส่ทางฝั่งของ AA ฮะ CGG ตอนนี้แล้วจะภาพเดิมหรือเปล่าที่ทีมไทยฮะโปโคใช่ไหมโปโคจะปาดนะนั่นสิฮะระวังโปโคจะปาดเอานะครับเนี่ยแบบนี้ต้องรอดูฮะวุ่นวายจัดอุ้ยยังไม่ใครรู้ว่ามีโปโคอยู่ตรงนั้นฮะแล้วดาวเลยครับแล้วซีจีมุมสวยมากตอนนี้ครับตั้งใจจะเอาบูย่าแต่ว่าเจอดักเหมือนกันอาราคอสคิวหายไปอีกหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้รอเซตอัพมาคอสคิวดักได้ครับตามมาต่อโอ้โหเอครับจำก็น่าจะเห็นว่ามีนะฮะเนี่ยโปโคมาเจอโปโคได้ไป2เลยฮะตรงนี้ฮะแล้วจบเรียบร้อยโปโคที่3ครับเหลือทางฝั่งทีมไทยฮะตอนนี้จะเป็นใครฮะต้องรอดูกันแล้วครับจำกอดมาโดดร่วงไปก่อนครับผมแล้วในจังหวะนี้ yeah. เป็นทางฝั่งของ CGG ครับผมโอ้มาครับในที่สุดครับ CGG ปลดล็อกสำเร็จครับหลังจากเกมที่แล้วนี่อึดอัดมากนะฮะกับการที่เสียบุย่าไปเพียงแค่เล็กน้อยกับ9เดียวแต่รอบนี้เขาคว้ามาได้อีก1บุย่าในค่ำคืนนี้ครับกลายเป็น3บุย่ากับฝั่งของลีกประเทศไทยแล้วเป็น